ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่26สิงหาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับวันที่ข่าวบอลชายเย็นนี้กันดีกว่านะฮะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้เจ๋งไหมแข้งนอกใหม่แก่กองเขย่าไทยลีกโดยกันนี้ทางศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2020ถึง2021นี้นะฮะจะกลับมารีสตาร์ทกันอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ฟาดแข้งกันไปแล้ว4เกมแต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทำให้ลีกต้องถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวแบบยาวประมาณ5เดือนซึ่งนวัตกรรมตะบันแข้งที่ฝ่ายจัดการแข่งขันพยายามคิดค้นนะฮะและก็หากรรมวิธีมากมายเพื่อให้ฟุตบอลออกมาในสิ่งที่ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องการให้เป็นโดยเรื่องสำคัญที่น่าสนใจคือเรื่องของตลาดซื้อขายรอบพิเศษที่เปิดให้โอนย้ายกันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนนั้นตลาดรอบนี้ทุกทีมมีสิทธิ์จะเทผู้เล่นขายออกแบบยกทีมหรือดึงผู้เล่นเข้ามาแบบไม่อั้นนะฮะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการเงินของแต่ละทีมนั่นเองโดยการย้ายเข้าออกของผู้เล่นส่วนใหญ่รอบนี้จะเป็นการย้ายผู้เล่นในลีกซะมากกว่าที่จะอิมพอร์ตเข้ามาซึ่งมาถึงทุกวันนี้มีผู้เล่นที่มาจากลีกนอกประเทศเพียงแค่7รายเท่านั้นประกอบไปด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ด4รายเบจีปทุมยูไนเต็ด1รายราชบุรี FC 1รายแล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดอีก1รายผู้เล่น6ใน7รายนั้นเป็นสิ่งที่แฟนบอลสโมสรผู้ว่าจ้างคาดหวังอยากจะเห็นความแปลกใหม่สร้างความสำเร็จเพราะว่าตลาดรอบนี้เหมือนเป็นตลาดที่เปิดมาช่วยเยียวยาหลายด้านนะฮะทั้งเรื่องของสภาวะทางการเงินทีมกลางๆไปจนถึงทีมเล็กรวมไปถึงทีมใหญ่ที่มีผลงานยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่นักตลาดรอบพิเศษนี้จึงเกิดขึ้นและก็กลายเป็นเส้นบางๆแห่งความหวังนั่นเองหากไม่นับรายการของจาจ้าแจ็คสันโคเอโยนะฮะที่เชียงรายคว้าตัวมาร่วมทีมเพราะเคยลดแน่นลีกไทยมาแล้วทั้งการเล่นให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดไทยลีกซีซั่นนี้จะมีแข้งหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมถึง6คนนี่คือการแกะกล่องความสามารถบนลีกไทยของแข้งหน้าใหม่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นเรื่องราวในสนามการแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้จะเป็นตัวชี้วัดนั่นเองแต่ก่อนจะแกะกล่องนะผมแฟนบอลไทยไปทำความรู้จักกับบรรดาแข้งหน้าใหม่ของ3สโมสรกันก่อนว่ามีอะไรโดดเด่นถึงกล้าทุ่มมาในช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกและก็มีโรคระแพร่ระบาดในช่วงณเวลานี้พอหอมปากหอมคอกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากความหวังสูงสุด4แข้งนอกของสายฟ้าโดยการนี้ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเลือกเปลี่ยนทายตัวผู้เล่นต่างชาติแบบยกล็อตกันเลยในช่วงตลาดพิเศษรอบนี้พร้อมกับนำเข้ามาใหม่ถึง4รายรวดโดยเริ่มจากนะครับเรนาโต้เคิร์ชแข้งวัย29ปีจากโคเอเชียจะก้าวมายืนปักหลักเกมรับแทนอันเดสตูเนสที่ย้ายไปอยู่ BG ปทุมยูไนเต็ดประสบการณ์ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวผ่านการติดทีมชาติระดับเยาวชนของทางโคเอเชียมาหลายรุ่นแล้วนะฮะก็คือ18ปี19ปี20ปี21ปีย้ายมาจากสโมสรชิบาเรียในโคเอเชียประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพ299เกมยิงไปทั้งหมด9ประตูกันเลยทีเดียวนอกจากแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ถนัดแล้วยังสามารถยืดไปเล่นแบ็กขวาซึ่งเขาเคยค้าแข่งกับทางสโมสรดังสโมสรหนึ่งนะฮะก็คือไลบิเลสนั่นเองโดยส่วนอีก3รายประกอบไปด้วยจีดี้คานยุคแข่งอิสราเอลวัย7ปีที่จะมาบัญชาการเกมในตำแหน่งกลางตัวรุกอีกทั้งยังมีชื่อของอักบาอิสมาตุยเรเยฟดาวเตะวัย29ปีทีมชาติอุซเบกิสถานที่จะมาซัพพอร์ตแดนกลางแต่จะเป็นตัวปัดกวาดเกมรุกคู่แข่งพร้อมกับตำแหน่งโคต้าเอเชียและรายสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือมาโก้เซโปวิชกองหน้าวัย29ปีชาวเซอร์เบียตำแหน่งที่สโมสรนั้นตามหามาแสนนานนะฮะแทนที่เดียโก้หลุยซานโตจะทดแทนกันได้หรือไม่นั้นนับว่าน่าติดตามเหมือนกันแต่ดูจากชื่อชั้นที่ก้าวไปถึงทีมชุดใหญ่เซอร์เบียในช่วงปี2012รวมไปถึงผ่านการเล่นกับทีมใหญ่ๆทั้งเบลเกรดโอลิมปิกอสมาโยนกาก็น่าจะมีดีพอสมควรนะฮะประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพตลอดชีวิต279เกม102ประตูก็จัดว่าคมเอาเรื่องแต่ทุกอย่างหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการปรับตัวทั้งเรื่องเคมีกับเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงสภาพแวดล้อมกล่องสีใบนี้ของทางบุรีรัมย์นั้นคือความหวังสูงสุดในการเป็นองค์ประกอบใหญ่ในการไล่ล่าแชมป์กันเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นมารุโอกะจิ๊กซอของบรูแมชชีนถ้าน่านฟ้าเปิดแล้วเจอกันแน่นอนนั่นคือคำมั่นสัญญาของทางประธานสโมสร BG ปทุมอย่างประวินพิรมภักดีเป็นการเอ่ยถึงขุนซามูไรหน้าใหม่ที่จะสอดแทรกเข้ามาสู่ทีมในช่วงของตลาดซื้อขายพิเศษที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการเติมเต็มขีดความสามารถของทีมในการสร้างโอกาสในการลุ้นแชมป์ฤดูกาล2020ถึง2021นี้โดยชื่อของมิซูรุมารุโอกะ
กล้องอยู่ในหูแฟนบอลชาวไทยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแน่นอนว่าโปรไฟล์แบบไหนที่ทีมใหญ่อย่างบีจีต้องสอยซะหน่อยเข้ามาสู่ทีมมารุกะคนนี้มีชื่อมาจากการไปร่วมทีมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แม้ว่าจะเป็นทีมสำรองนะฮะและก็มีโอกาสในชุดใหญ่น้อยแต่ตัวเลขอายุ24ปีนี้คือความท้าทายใหม่ๆของแข้งดังจากญี่ปุ่นซึ่งประสบการณ์ในเส้นทางฟุตบอลอาชีพเขาทั้งเซเลโซซาก้าดอร์ทมุนด์วีวาเรนางาซากิยามากุชิน่าจะพอช่วยความมั่นใจเกิดขึ้นบ้างในกลุ่มแฟนบอลกล่องใหม่ใบนี้เป็นของ BG รอการเปิดให้วงการฟุตบอลไทยได้ยนต์โฉมกันอีกครั้งเมื่อลีกเปิดทุกอย่างคือคำตอบอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมานะผมก็จะเป็นนะฮะจัสตินบัสโคต้าอาเซียนราชบุรีโดยคนสุดท้ายนี้เป็นทีมที่มีกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอยู่ในทีมค่อนข้างจะเยอะนะฮะสำหรับราชบุรีมิผล FC แม้กระทั่งดิวผู้เล่นต่างชาติโคต้าอาเซียนล่าสุดนั้นในช่วงตลาดพิเศษยังเลือกแข้งวัย20ปีคนนี้อย่างจัสตินบาสดาวเตะกองหลังตัวกลางลูกครึ่งดัชฟิลิปปินส์มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ฟิลิปปินส์และก่อนหน้านี้เคยรับใช้ทีมชาติชุด15ปีของฮอลแลนด์มาแล้วซึ่งแข้งรายนี้เกิดที่คูซอนประเทศฟิลิปปินส์แต่ไปเติบโตในฮอลแลนด์นะฮะเริ่มต้นกับการเป็นเด็กฝึกหัดของอักมาก่อนที่จะขยับตัวเองสู่ทีมสำรองสำหรับในทีมชาติฟิลิปปินส์นะบาสคนนี้มีชื่อลงเล่นให้กับทีมชาติในรายการฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมที่พบกับซีเรียและก็กวมนะฮะนี่คืออีกหนึ่งกล่องสุ่มที่กำลังจะเปิดในวงการฟุตบอลไทยนั่นเองนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะแข้งนอกหน้าใหม่แกะกล่องเขย่าศึกไทยลีกที่กำลังจะมาถึงในช่วงวันที่12กันยายนนี้เป็นต้นไปครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับหลังจากอิมพอร์ตนักเตะเข้ามามากมายขนาดนี้ของแต่ละทีมนั่นเองรอติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับเอาลุงไงโกเบรับกังวลอินเนสต้าอาจจะพักยาวอีกถึง2สัปดาห์โดยกรณีทางวิเซลโกเบรับเลยนะฮะว่าอันเดสอินเนสต้าอาจจะช่วยบูคาวาสกิฟอนโตเรในเกมวันนี้นะฮะหลังต้องพักยาวราว2สัปดาห์จากนัดพ่ายคาชิวาเวเรโซนั่นเองโดยความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บของอันเดสอินเนสต้าจอมทัพของทางวิเซลโกเบวัย36ปีคนนี้ที่เจอการบาดเจ็บเล่นงานตั้งแต่เกมนัดที่11แพ้คาชิวาเวเรโซไป2-3เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยดีแข้งแชมป์โลกบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวานะฮะโดยเกมนั้นโถปะทะกันหนักตั้งแต่ต้นเกมและถูกเปลี่ยนออกนั่นเองล่าสุดเทอร์เฟนฟิงกุนซือชาวเยอรมันให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแข้งคนสำคัญของทีมก่อนเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับคางคาวาสกิฟอนโตเร่นะฮะในเกมวันพุธที่26สิงหาคมนี้บอกว่าทีมแรกอินเนสต้านั้นเหมือนจะเจ็บไม่มากนักจากเกมนัดที่เราแพ้เบโซและไม่ได้ไปกับทีมในเกมนัดที่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวดีสักเท่าไหร่นักอาจจะต้องพักถึงต้นเดือนหน้าเลยทีเดียวเทอร์เฟนฟิงเผยทางนี้กุนซือใหญ่วิเซลโกเบนะครับได้เผยอีกว่าเตรียมให้โอกาสทาคุยะยาสุอิดาวรุ่งวัย21ปีที่จะมาคอยทดแทนอดีตแข้งบาร์เซโลน่าในตำแหน่งตัวเคลื่อนเกมนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้อันเดสอินเนสต้านะผมเจ็บยาวพักอย่างแน่นอนนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะหายทันในเกมหน้าไหมต้องรอลุ้นกันวันข่าวต่อมากันดีก่อนครับจาเย็นยังเป็นทางการลาสโกไทยเปิดตัวร่วมทัพตราดอย่างเป็นทางการแล้วโดยกันนี้ช้างขาวเจ้าก่อตลาด FC นะผมเปิดตัวจ่าเย็นมงคลทศกัยร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วด้านเจ้าตัวนั้นขอบคุณตลาดนะฮะที่ให้โอกาสเขาจะขอมุ่งมั่นและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองหลังจากที่จ่าเย็นมงคลทศกัยแนวรุกอดีตทีมชาติไทยของทีมค้างคาวไฟสุโขทัย FC ได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะฮะแบบมีนัยยะสำคัญเมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแคปชั่นระบุด้วยข้อความดังต่อไปนี้ขอบคุณมิตรภาพที่มีให้เสมอมานะฮะแล้วฟุตบอลจะพาเรามาพบกันใหม่พร้อมอิโมจิ2นิ้วสู้ๆแล้วก็มัดกล้ามนะฮะโดยจากการโพสต์ดังกล่าวนั้นมีรายงานมาว่าจะเย็นจะไปร่วมทัพตลาด FC ในศึกไทยลีก1ซึ่งมีการเปิดตัวไปแล้วนะผมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเป็นการย้ายแบบซื้อขาดระหว่าง2ทีมนั่นเองโดยล่าสุดทางสโมสรตราด FC โดยนายกวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรได้มีการเปิดตัวจะเย็นมงคลทศกัยเข้ามาร่วมทัพเพื่อสู้ศึกไทยลีก1ฤดูกาล2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดเผยมาว่านับเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าจะเย็นนั้นเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงจะมาช่วยเติมเต็มทีมให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มยิ่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเป้าหมายของสโมสรที่วางเอาไว้อย่างน้อยปีหน้ายังรักษามาตรฐานอยู่รอดในลีกเพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดตราดกันต่อไป
ส่วนด้านใจเย็นได้เผยมาว่าต้องขอบคุณทางสโมสรตราด FC นะโดยเฉพาะบอร์ดบริหารและทีมงานที่ให้โอกาสเห็นมาว่าผมจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมยกระดับได้อย่างแน่นอนผมขอยืนยันกับทุกคนมาว่าผมพร้อมทุ่มเทและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนคลับและช่วยให้สโมสรทำตามเป้าหมายให้ได้อย่างไรก็ตามขอฝากตัวแฟนคลับตราด FC ช่วยเป็นกำลังสำคัญและก็เป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยครับโอ้โหเป็นว่างานนี้จากเย็นมงคลทศกัยนะฮะที่ว่าแขวนซัดไปแล้วนะผมกับทีมชาติแต่ว่าในลีกนั้นก็ยังเล่นอยู่นะครับถือว่างานนี้พี่แกใช้ร่างกายเต็มชิ้นจริงและล่าสุดก็อยู่กับที่ตราด FC เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจากเย็นคนนี้จะสามารถสร้างชื่อกับทางตราด FC ได้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นทันข่าวปักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by Sicko Style ประจำวันที่26สิงหาคม2563โดยเฉพาะบักครั่งบอลไทยครับ